ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์และถกเขมรค่ะคุณจิตรินโอ้สวัสดีครับพี่หมีกลับมาถกเขมรกันอีกครั้งหนึ่งรู้สึกว่าเราใกล้จะจบสิ้นการถกเขมรแล้วนะคะใช่ครับเหลืออีกไม่กี่ตอนแล้วครับก็ใกล้จะเรียกว่าคุณท่านคึกฤทธิ์ใกล้จะกลับไทยแล้วครับจุดมุ่งหมายสุดท้ายของการถกเขมรครั้งนี้ก็คือพนมเปญค่ะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของกัมพูชานะคะแต่ก่อนจะไปถึงพนมเปญได้นี่ต้องทรมานบันเทิงกันก่อนนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรสชาติอันสุดแสนจะบรรยายแต่เนื่องจากว่าเป็นนักเขียนแล้วก็เป็นนักเขียนแบบชั้นบรมครูด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็บรรยายได้อย่างสนุกมากๆเลยทีเดียวค่ะครับคือต้องบอกว่าคนอ่านเนี่ยสนุกนะคะแต่คนที่ทรมานบันเทิงอีตอนนั้นคงไม่สนุกอะค่ะใช่อาจจะมาสนุกตอนหลังต้องผ่านพ้นจุดนั้นมาแล้วถึงค่อยจะตลกดีเหมือนอย่างวันนี้นะคะแค่ย่อหน้าแรกเนี่ยค่ะก็เดินคอตกกันแล้วครับผมคือต้องย้อนความนิดนึงคือตอนที่แล้วนี่หลังจากที่ขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้มาอย่างยาวนานนะครับก็หยุดพักที่เมืองนึงแล้วทุกท่านในคณะเนี่ยก็กำลังจะไปคล้ายๆหากาแฟกินแล้วกำลังจะได้กินกาแฟแล้วแต่ว่าเด็กตัวเรียกกลับรถครับเพราะว่าเหมือนตำรวจจะมาตรวจพาสปอร์ตเป็นช่วงเวลาที่สำคัญนะทุกคนกำลังจะรอกินกาแฟโอ้โหแบบฝันมานานแล้วจะได้กินกาแฟแล้วแต่ปรากฏว่าฝันสลายตำรวจจะมาตรวจอย่างไรแล้วมันจะมีอุปสรรคในการตรวจสักแค่ไหนคือเราไม่รู้ใช่ไหมว่าในการตรวจเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างแล้วยิ่งโดยเฉพาะเป็นตำรวจกัมพูชาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันยากที่จะคาดเดาจริงๆนะคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างเมื่อตำรวจต้องรอฟังค่ะว่าทรมานบันเทิงครั้งนี้นะคะจะจบลงอย่างไรจะแฮปปี้เอนดิ้งหรือเปล่าคุณจิตรินคุณพร้อมไหมคะที่จะร่วมพร้อมครับผมรับรู้ทรมานบันเทิงอันแสนสนุกนะคะแสนสนุกของคนอ่านค่ะมันมากๆเลยเอาละไปกันต่อเลยนะคะกับ EP 11ถกเขมรค่ะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชผมกับคุณประหยัดเดินคอตกกลับมาที่รถกาแฟถ้วยแรกสำหรับวันนั้นกลายเป็นความฝันอันเลื่อนลอยไปเสียแล้วพอมาถึงที่รถจอดก็เห็นครูกับคุณประยูนยืนอยู่ที่นั่นเองตำรวจที่จะตรวจหนังสือเดินทางของเรานั้นปรากฏว่าเป็นตำรวจเขมรชั้นพลตำรวจที่ประจำอยู่ในป้อมเมื่อเราส่งหนังสือเดินทางของเราให้แกก็รับไปพลิกดูทีละเล่มลักษณะที่ตรวจนั้นก็นั่งไขว้ห้างกระดิกเท้าพลิกดูทีละหน้าที่ดูอยู่นานก็ตรงรูปถ่ายท่าทางและอารมณ์ขณะนั้นเหมือนกับคนที่ไม่รู้ภาษาฝรั่งดูหนังสือพิมพ์ไลฟ์หรือหนังสือฝรั่งอื่นๆที่มีรูปเมื่อดูจบเล่มหนึ่งก็วางไว้แล้วหยิบเล่มอื่นมาดูต่อไปจนครบ4 เล่มแล้วก็เริ่มดูเล่มต่อไปใหม่พวกเรายืนคอยการตรวจที่หน้าป้อมจนเมื่อยขาจะพูดจากันอย่างไรก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจกันได้หนักเข้าเราก็ขึ้นไปคอยอยู่บนรถอีกครู่หนึ่งก็มีตำรวจทีบจักรยานมาจากที่อื่นอีกคนหนึ่งมาช่วยสมทบกำลังตำรวจที่ป้อมเพื่อตรวจหนังสือเดินทางของเราต่อไปต่อจากนั้น
ก็มีชาวบ้านร้านตลาดมามุงกันหนาแน่นหน้าป้อมต่างคนต่างชะเง้อเข้าไปเพื่อจะมองหนังสือสำคัญที่เรียกกันว่าหนังสือเดินทางเมื่อเห็นแล้วก็อื้ออกันเป็นที่รื่นเริงและอธิบายบอกกล่าวกันต่อไปและเรียกกันให้มาดูเพิ่มขึ้นอีกเมื่อเราแน่ใจว่าคืนนั้นจะต้องนอนกำพงทมเสียเป็นมั่นคงแล้วตำรวจคนที่ถีบจักรยานมาก็ถีบจักรยานกลับไปโดยเร็วเป็นทีว่ามีราชการด่วนและตำรวจคนที่เหลืออยู่ก็เอาหนังสือเดินทางมายื่นให้เราพร้อมกับส่งภาษากับคนขับรถเป็นความว่าอันการตรวจหนังสือเดินทางนี้เป็นราชการลึกซึ้งใหญ่หลวงนักเห็นเกินกำลังตำรวจที่ป้อมจะทำได้ฉะนั้นจึงขอให้คนขับรถออกรถพาตัวเราและหนังสือเดินทางไปที่โรงพักเพื่อให้เจ้าหน้าที่ชั้นอัศวินตรวจตราเสียให้รอบคอบอีกชั้นหนึ่งคำสั่งนี้คนขับรถก็ปฏิบัติตามทำให้ต้องไปคอยอยู่หน้าโรงพักอีกนานเอาทีเดียวแต่แล้วทุกอย่างก็ต้องมีลงเอ่ยมีที่สิ้นสุดนายตำรวจคนหนึ่งมีดาวบนบ่าหลายดวงดูท่าทางจะเป็นผู้กำกับเดินมาที่รถแล้วคืนหนังสือเดินทางให้พรางยกมือคำนับแล้วพูดเป็นภาษาไทยชัดถ้อยชัดคำว่าโปรดอย่าหาว่ารบกวนเลยหนังสือเดินทางนี้จำเป็นต้องตรวจกันตามกฎหมายข้อบังคับถ้าล่าช้าไปบ้างก็ขออภัยคำพูดของนายตำรวจผู้นี้ก็ทำให้คณะของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชใจชื้นขึ้นมาอีกมากและได้ความรู้ใหม่อีกอย่างหนึ่งว่าหากถึงตาคับขันเข้าในเมืองเขมรไม่ว่าจะเป็นท้องที่ใดตำบลใดจะต้องมีชาวเขมรที่พูดไทยได้อย่างดีเข้ามาช่วยเหลือแสดงอัธยาศัยไมตรีต่อเราเสมอในขณะนั้นพระรูปที่นั่งอยู่ข้างหน้าก็หันมาเล่นตากับครูอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับจะบอกว่าเห็นไหมล่ะแล้วก็เรียบร้อยทุกอย่างทำเอะอะกันไปได้ความจริงในระหว่างที่ต้องคอยนานนั้นหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชก็บอกว่าเราใช้สิทธิเสรีภาพวิพากษ์วิจารณ์วิธีปฏิบัติราชการของตำรวจเขมรอยู่ด้วยภาษาไทยที่รุนแรงไม่น้อยเลยทีเดียวเมื่อรถออกจากกำพงธมและแล่นต่อไปตามทางเราก็รู้เหตุที่ทำให้รถต้องจอดมาเป็นพักๆตั้งแต่ยังไม่สว่างเหตุนั้นคือค่ายทหารที่ตั้งอยู่ตามทางหลวงระหว่างเสียมเรียบกับพนมเปญเป็นระยะเมื่อรถถึงค่ายทหารที่โอบปีการล้อมถนนไว้เมื่อใดก็ต้องจอดให้ทหารตรวจเสียก่อนแล้วจึงจะผ่านค่ายไปได้ค่ายทหารเหล่านี้สร้างขึ้นตามนโยบายการทหารของฝรั่งเศสที่เรียกว่า Defense Autonomy หรืออีกในหนึ่งการป้องกันตัวโดยอัตโนมัติวัตถุประสงค์ของค่ายเหล่านี้ก็คือเพื่อคุ้มครองป้องกันประชาชนในชนบทให้พ้นจากการรุกรานและเรี่ยไรของพวกเขมรอิสระวิธีการของพวกเขมรอิสระนั้นก็คือมาเรี่ยไรหรือเก็บภาษีอิสระจากชาวบ้านโดยเรียกเป็นเงินบ้างหรือเป็นสิ่งของบ้างแล้วแต่จะสะดวกถ้าใครให้ก็ดีไปแต่ถ้าใครไม่ให้ก็อาจถูกรุกรานหรือถูกกระทำร้ายหรือถูกปล้นหลักการเช่นนี้ถ้าจะถามเขมรอิสระก็คงจะตอบว่าเป็นหลักการที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการเรียกร้องให้ประชาชนช่วยกันกอบกู้เอกราชจากฝรั่งเศสด้วยกำลังทรัพย์หากใครไม่ให้ก็แสดงว่าผู้นั้นเป็นฝ่ายศัตรูควรที่จะได้รับการลงทันด้วยทารุณกรรมอยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามปรากฏว่ามีชาวชนบทที่ต้องได้รับความลำบากจากพวกเขมรอิสระอยู่ไม่น้อย
บางคนก็ถึงกับสิ้นเนื้อประดาตัวต้องละทิ้งไร่นาเอาทีเดียวเพื่อคุ้มครองชาวชนบททางฝรั่งเศสและรัฐบาลเขมรจึงร่วมมือกันตั้งค่ายทหารเหล่านี้ขึ้นยึดเอาแนวทางหลวงนั่นเองเป็นแนวป้องกันแต่ระยะทางระหว่างค่ายนั้นใกล้บ้างไกลบ้างไม่มีกำหนดบางทีรถก็แล่นอยู่นานจากค่ายหนึ่งกว่าจะถึงอีกค่ายหนึ่งแต่บางทีพอออกจากประตูค่ายหนึ่งก็เกือบจะเข้าประตูอีกค่ายหนึ่งเสียแล้วรอบๆค่ายนั้นก็มีชาวบ้านมาปลูกบ้านอาศัยอยู่เพื่อจะอยู่ใกล้ๆทหารของรัฐบาลมิให้เขมรอิสระมารบกวนได้บางแห่งบริเวณรอบๆค่ายนั้นก็เป็นหมู่บ้านใหญ่ๆบางแห่งก็มีไม่กี่หลังคาเรือนส่วนลักษณะของค่ายนั้นละไม้คล้ายคลึงกันตรงที่มีป้อมตั้งอยู่ตรงกลางมีกำแพงกั้นชั้นในชั้นหนึ่งและมีรั้วชักปีกกาไว้โดยรอบโอบเอาถนนเข้าไว้ในค่ายและทำประตูคร่อมถนนไว้มีป้อมปืนกลตั้งไว้ทั้งสองข้างทางเข้าออกดูน่ากลัวแต่วัตถุที่ใช้สร้างค่ายนั้นแตกต่างกันไปตามท้องที่บางแห่งที่เจริญก็สร้างป้อมด้วยอิฐปูนมีรังปืนกลคอนกรีตและล้อมรั้วลวดหนามทะมัดทะแมงบางแห่งก็ยกมูลดินขึ้นเป็นป้อมทุบไม้ไผ่ในป่าลำขนาดแขนมาปักไว้ห่างๆพอกำหนดสีมามนทนว่าเป็นบริเวณค่ายระหว่างช่องรั้วนั้นหากวัวควายจะเดินเข้าไปก็จะเดินได้สะดวกทหารที่เห็นนั้นก็มีมากบ้างน้อยบ้างบางค่ายก็เห็นมีทหารเป็นหมวดแต่บางค่ายก็เห็นมีทหารเพียงสองคนการแต่งกายนั้นก็แตกต่างกันตั้งแต่เครื่องแบบทันสมัยจนถึงกางเกงในตัวเดียวแต่ใส่หมวกไว้ให้เห็นว่าเป็นทหารอาวุธที่เห็นนั้นก็แตกต่างห่างไกลกันอีกที่ค่ายหนึ่งเราอาจเห็นทหารขึ้นเชิงเทินป้อมมีปืนกลปืนสเตนครบมือแต่อีกค่ายหนึ่งเราได้เห็นบาทาวุธที่ธรรมชาติให้มาห้อยออกมาจากเชิงเทินหลายคู่ที่ค่ายแห่งหนึ่งที่ค่ายแห่งหนึ่งทหารมาตรวจรถแต่งกายด้วยเครื่องแบบครบถือปืนกลและลูกระเบิดมือเต็มอัตราศึกแต่ที่ค่ายอีกแห่งหนึ่งเราได้เห็นกับตากลางวันแสกๆว่าทหารที่เดินทางมาตรวจรถนั้นนุ่งกางเกงในใส่หมวกแดงมีตราหนุมานติดและในมือนั้นถือพระขันเราทุกคนขยี้ตาดูให้แน่อีกทีหนึ่งเผื่อว่าตาเราจะฝาดไปแต่อาวุธที่ทหารคนนั้นถือก็ยังเป็นพระขันอยู่นั่นเองมิได้ผิดเพี้ยนไปเลยแม้แต่น้อยการชวนคนให้มาอยู่กันเป็นกลุ่มๆตามทางหลวงนี้ได้ทราบว่าในตอนแรกๆก็ดีอยู่แต่ในตอนท้ายเมื่อคนเห็นสนุกที่จะละทิ้งไร่นามาอยู่เสียตามทางหลวงความลำบากก็ย่อมจะเกิดเพราะคนที่มาอยู่นั้นไม่มีทางทำมาหากินกลายเป็นภาระให้รัฐบาลเขมรต้องเลี้ยงดูแต่วิธีตั้งป้อมค่ายรายทางนี้มีประโยชน์สำหรับคมนาคมนั้นเป็นแน่เพราะการติดต่อทางถนนระหว่างพนมเปญกับเสียมเรียบซึ่งครั้งหนึ่งผ
พวกเขมรอิสระคอยรบกวนมิให้ทำได้นั้นเมื่อเอาทหารมาตั้งตลอดทางหลวงแล้วก็ทำได้โดยสะดวกรถเราแล่นไปเรื่อยๆตามทางหลวงแดดร้อนมากขึ้นทุกทีหนทางที่จะหาอะไรกินอะไรดื่มแก้หิวแก้กระหายนั้นดูจะไม่มีเสียเลยเรานั่งปล่อยอารมณ์เรื่อยไปจนเที่ยงรถก็เลี้ยวปราดเข้าไปจอดหน้าตลาดเล็กๆที่สร้างไว้ตรงทางแยกทางหลวงทางหนึ่งไปกำปงจามและอีกทางหนึ่งไปพนมเปญอันเป็นจุดที่หมายของเราเด็กตรวจตัวเดินหน้าบานมาบอกเราที่หน้ารถว่าตรงนี้เป็นชัยภูมิอันดีนักแลรถจะจอดเป็นเวลานานเพื่อจะได้เสพสุราอาหารกันให้เป็นที่รื่นเริงขอเชิญท่านสุภาพบุรุษจากสยามประเทศลงหาอาหารรับประทานตามสบายเถิดฝ่ายพระรูปที่อาวุโสที่สุดที่นั่งอยู่ข้างหน้าเราท่านก็ลุกขึ้นกระวีกระวาดเก็บย่ามเก็บร่มที่ท่านถือมาพร่างหันมายิ้มกับครูแล้วปราศัยด้วยวาจาเป็นครั้งแรกว่าทานข้าวหรือยังเรานั่งมาข้างหลังท่านตั้งครึ่งทางจะได้รู้สักน้อยหนึ่งก็ไม่มีว่าพระเขมรที่นั่งอยู่ข้างหน้าเรานั้นท่านพูดไทยได้เมื่ออยู่ๆท่านก็พูดไทยขึ้นมาเช่นนี้เราก็ตกใจแทบสิ้นสติเพราะเรื่องต่างๆที่เราได้นั่งคุยกันมาในรถเป็นภาษาไทยนั้นมิใช่เรื่องที่จะพึงเข้าหูสมณะได้เลยครูยิ้มอย่างอ่อนหวานกับพระรูปนั้นแล้วพนมมือทำท่าเหมือนกับจะอาราธนาศีลแล้วตอบว่ายังขอรับกำลังจะลงไปหาข้าวทานกันเดี๋ยวนี้คำตอบของพระรูปนั้นแทบทำให้เราล้มทั้งยืนเหมือนกันเพราะท่านบอกว่าอาตมากำลังจะไปทานเหมือนกันคราวนี้หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทเลี้ยวดูหน้าครูคือครูอบชัยวสุเลิกลักเลยทีเดียวครูอบก็เหลียวมาดูหน้าหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เป็นทีว่าอย่าเอะอะไปนะเที่ยงแล้วเพียง12นาทีเท่านั้นเองท่านยังมีเวลาฉันอีกตั้ง6นาทีเพราะหมดกำหนดฉันเอาต่อเมื่อเที่ยงกับ18นาทีเท่านั้นแต่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทท่านก็บอกว่าผมก็ยังไม่สบายใจอยู่นั่นเองเที่ยวปรับทุกข์กับคุณประยูนและคุณประหยัดว่านี่อะไรกันเล่าเที่ยงกว่าแล้วพระเขมรท่านเพิ่งจะลงมือทานข้าวอย่างที่ท่านว่าอย่างนี้ก็แย่นะสิเสียงคุณประหยัดบอกว่านั่นสินั่นสิเอ๊จะมีอะไรผิดที่ไหนมั่งแต่ในที่สุดเมื่อมีการคิดเลขเทียบเวลากรีนิชและวัดแดดสอบแลติจูดลองติจูดดูแล้วก็กลับได้ความรู้ใหม่ที่ทำให้หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์และคณะยิ่งนับถือพระเขมรมากขึ้นไปอีกความรู้ใหม่ที่ได้รับก็คือเวลาที่เมืองไส้ง่อนกับที่กรุงเทพนั้นผิดกัน1ชั่วโมงเต็มเพราะพระอาทิตย์ชักรถผ่านไส้ง่อนมาชั่วโมงหนึ่งแล้วจึงจะมาถึงกรุงเทพด้วยเหตุนี้เมื่อไส้ง่อนถึงเวลาเที่ยงทางกรุงเทพก็เพิ่ง5โมงเช้าเท่านั้นแต่เมืองเขมรอยู่ใกล้กรุงเทพมากกว่าไส้ง่อนฉะนั้นเวลาที่เมืองเขมรจึงใกล้กับเวลากรุงเทพมากกว่าหากแต่ฝรั่งเศสกำหนดให้เมืองเขมรหรือของไทยซึ่งเป็นเวลาจริงๆทางราชการเขมรและชาวบ้านรัฐตลาดก็ต้องถือเวลาที่เร็วกว่าเวลาจริงไป1ชั่วโมงแต่พระเขมรท่านไม่ถือท่านถือเอาเวลาเที่ยงจริงของท่านเป็นเกณฑ์ฉะนั้นถ้าจะดูตามเข็มนาฬิกาพระเขมรก็ฉันข้าวนอกเพนและถ้าดูตามความจริงถือพระอาทิตย์และไม่ถือเอาการเมืองเป็นหลักพระเขมรท่านก็ฉันในเพนและเวลาที่ท่านลงจากรถไปฉันข้างนั้นก็เพิ่งเพนอ่อนๆเท่านั้น
ผมกับครูลงไปเดินดูตลาดซึ่งคนรถบอกว่าหาข้าวกินได้แต่เมื่อดูแล้วก็หมดปัญญาเพราะมีแต่ขนมจีนโรยปลากรอบก๋วยเตี๋ยวโรยปลากรอบหรือไม่ก็ขนมจีนราดน้ำเขียวๆอย่างว่าใส่แตงร้านหั่นชิ้นโตๆเป็นเหมือดอีกร้านหนึ่งเห็นปลาช่อนต้มเต็มตัวแข็งๆนอนตาเหลือกถลนอยู่สองสามตัวไม่ทราบว่าจะกินกับอะไรหรือกินเข้าไปอย่างไรหมดสติปัญญาเข้าจริงๆเราสี่คนก็นั่งลงยังหาบกาแฟข้างๆที่จอดรถเรียกกาแฟมาดื่มกันคนละถ้วยตอนนั้นคำพยากรณ์ของคุณประยูนเรื่องของกินกลางทางก็ทำท่าจะเป็นจริงขึ้นมาเพราะมีเด็กเอาไข่ต้มมาเดินเร่ขายอยู่ผมได้ยินคำพยากรณ์ของคุณประยูนเมื่อก่อนออกเดินทางก็ให้เกิดเป็นโรคฮิสเกรียไข่ต้มตั้งหน้าตั้งตาว่าจะกินไข่ต้มเมืองเขมรให้ได้พอเห็นเด็กมาเร่ขายก็เอะอะโวยวายเรียกหาซื้อไว้เป็นหลายใบแต่แล้วก็ไม่ได้กินต่อยใบไหนก็มีน้ำขาวๆไหลโจกออกมาเพราะไข่เหล่านั้นเป็นไข่ที่เมืองไทยเราเรียกว่าไข่ข้าวเมืองเขมรเขาชอบกินมากกว่าไข่สดผมเองเป็นคนซื้อของดีได้มาแล้วกลับกินไม่เป็นรถจอดอยู่ที่นั่นนานเพื่อรอให้คนขับรถคนตรวจตั๋วและคนท้ายรถพร้อมด้วยมิตรสหายกินข้าวเสร็จแล้วรถออกแล่นต่อไปอีกจนในที่สุดพอถึงเวลาราวๆบ่ายสามโมงรถก็มาจอดลงที่ด่านตำรวจเชิงสะพานที่จะข้ามเข้ากรุงพนมเปญตำรวจคนหนึ่งเดินมาที่รถแล้วก็กวักมือเรียกคุณประยูนปากก็พูดภาษาจีนว่าไล่ไล่ทางฝ่ายคุณประยูนก็ร้องต่อไปว่าเฮ้ย ไงไม่เห็นกันเป็นเจ๊กจีนไปได้เสียงคนที่นั่งอยู่ในรถหัวเราะชอบใจและเชียร์คุณประยูนกันเกรียวกราวแสดงว่ามีคนในรถนั้นอีกไม่น้อยที่ฟังภาษาไทยออกแล้วเราก็เดินตามตำรวจคนนั้นไปที่กองรักษาการตำรวจหนุ่มๆอีกคนนึงนั่งอยู่ในนั้นพอเห็นหน้าหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็บอกว่าผมก็ถูกใจทีเดียวเพราะแกยี่ยวนดีพี่ลึกฝ่ายพ่อตำรวจคนนี้พอรู้ว่าเป็นคนไทยก็ร้องทักขึ้นมาว่าสวัสดีครับกินข้าวแล้วหรือยังหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็ตอบไปว่ายังครับที่นี่มีข้าวกินบ้างหรือไม่แต่ปรากฏว่าตำรวจคนนั้นไม่เข้าใจเพราะตำรวจคนนั้นคงจะรู้ภาษาไทยมาตรฐานอยู่เพียงไม่กี่คำต่อจากนั้นก็มีการตรวจหนังสือเดินทางกันเป็นการใหญ่ตำรวจคนนั้นพลิกดูแล้วก็ส่งไปให้คนอื่นๆดูต่อๆกันไปรอบโต๊ะมีตาแก่คนหนึ่งที่อ้างว่ารู้หนังสือไทยก็ทำท่าเป็นราชการใหญ่เรียกกระดาษดินสอมาคัดชื่อทุกคนที่เขียนไว้บนหนังสือเดินทางเป็นตัวอักษรโปรมันออกเป็นตัวหนังสือไทยตอนนี้กินเวลามากเพราะแกแปลงอักษรโปรมันเป็นอักษรไทยไม่ค่อยถูกครูอบก็เลยต้องเข้าช่วยเสร็จแล้วครูอบก็ยื่นให้ตำรวจดูแต่ตำรวจคนนั้นก็พยักเพยิดไปตามเรื่องเพราะอ่านหนังสือภาษาไทยไม่ออกหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็เลยบอกว่าผมเห็นท่าจะไปกันใหญ่ก็ไปกระซิบบอกกับตำรวจว่าเอาอย่างนี้แหละดีคือจดรายละเอียดจากหนังสือเดินทางไว้แกก็เอะอะว่าเออเข้าทีเข้าทีและแกก็เริ่มทำท่าว่าจะจดแต่ก็ไม่รู้ว่าจะจดอะไรตรงไหนร้อนถึงต้องคอยบอกให้จดกันอีกกว่าจะเสร็จก็นานโขอยู่พอเสร็จแล้วหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก
ก็ออกเดินนำหน้าจะรีบมาขึ้นรถครูอบเป็นคนโอเอรั้งท้ายมาข้างหลังเสียงตำรวจตะโกนตามหลังมาว่าสวัสดีเธอจ๋าแล้วก็มีเสียงครูอบบ่นพึมพำขึ้นมาว่าเอ๊ะไอ้บอนี่จะขอรำวงบทสุดท้ายพนมเปญนั่นหมายถึงว่าคณะเดินทางมาถึงกรุงพนมเปญแล้วเฮ้ยนี่อะไรกันโว้ยโอ้ยตายแล้วครูครับช่วยผมด้วยไอ้อย่าทำอย่างนี้สิโว้ยพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเจ้าข้าลูกขอบอกกล่าวสำล้อมเมืองพนมเปญชุดลูกกลางวันแสกข้อความข้างบนนี้หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชก็บอกว่าผมร้องอยู่เร่าๆในทันทีที่ก้าวลงจากรถเมื่อรถมาจอดที่หน้าตลาดเมืองพนมเปญเพราะคนถีบสำล้อดูเหมือนจะหมดเมืองเข้ามามารุมมาตุ้มฉุดมือฉุดแขนฉุดขาและฉุดอะไรต่ออะไรกันให้กลุ้มไปหมดบังเอิญหีบใส่ของของท่านนั้นถูกประเคนขึ้นไปอยู่บนหลังคารถฉะนั้นเมื่อลงมาจากรถแล้วจะออกวิ่งหนีไปเลยก็ไม่ได้ต้องยืนคอยรับหีบเป็นการทุลักทุเลสำล้อพนมเปญเห็นท่านก็เข้ามารุมกันแน่นไปหมดเลยแล้วก็ส่งเสียงเรียกให้ไปทางโน้นทางนี้จนลั่นไปหมดหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็เรียกให้ครูอบช่วยแต่ครูอบก็ไม่ช่วยเพราะว่าครูก็ถูกใครมาจับตัวไปตรวจใบต่างด้าวเสียอีกแล้วในทันทีทันใดที่ลงจากรถคุณประหยัดก็ดูเหมือนจะตามครูไปเพราะถ้าไม่ตามครูไปคุณประหยัดก็อาจเดินหายไปเลยโดยที่ตนเองก็ไม่รู้ว่าได้เดินไปถึงไหนแล้วหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชบอกว่าผมแลเห็นคุณประยูนยืนอยู่นอกกลุ่มสามล้อแต่คุณประยูนก็ทำอะไรไม่ได้เพราะแฟนผมตอนนั้นมากเต็มทนเข้ามาห้อมล้อมกันแน่นไประหว่างนั้นคนบนหลังคารถก็ส่งหีบของผมลงมาให้แล้วปัญหาจึงมีเหลืออยู่ว่าทำอย่างไรจึงจะตีแหวกวงล้อมสามล้อออกไปได้ผมพยายามพูดจาด้วยภาษาที่ผมรู้แต่ก็ไร้ประโยชน์เพราะไม่มีใครฟังยิ่งเห็นผมพูดด้วยภาษาแปลกๆเจ้าพวกนั้นก็หัวเราะกันร่วนไปบางคนก็เข้ามาจับมือถือแขนหนักยิ่งขึ้นไปอีกผมเลยนึกถึงภาษาเขมรที่ผมเรียนมาจากคุณชาตรีทิพย์ที่เมืองเสียมเรียบสองสามคำคุณชาตรีเคยบอกผมว่าแจกหมากนั้นภาษาเขมรพูดว่าแจกสลาหรือถ้าเขียนตามวิธีออกเสียงที่ถูกต้องก็คือแจกสลาส่วนแจกแว่นนั้นไม่อัศจรรย์เท่าไหร่นักเพราะเขมรพูดว่าแจกแว่นตาง่ายดีแท้ๆพอนึกศัพท์เหล่านี้ออกมาได้ผมก็ตะโกนว่าหลีกไปโว้ยไม่หลีกพ่อแจ๊สลากันยับตรงนี้เองเพียงเท่านั้นเองสามล้อพนมเปญก็แตกคือผมก็เดินมาสู่อิสรภาพได้อย่างสะดวกหลังจากที่ได้ตรวจหนังสือเดินทางกันอีกเล็กน้อยตามธรรมเนียมแล้วเจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่พนมเปญก็ยกเมืองพนมเปญให้แก่เราบอกว่าจะไปไหนก็เชิญขอแต่ให้รีบๆไปเสียให้พ้นเท่านั้นสิ่งที่เราเห็นพ้องต้องกันโดยไม่ต้องปรึกษาหารือในขณะนั้นก็คืออาหารเพราะเราตื่นแต่ตีสามข้าวน้ำยังไม่ได้ตกถึงท้องเลยแม้แต่หยดเดียว
ขณะนั้นก็บ่ายสามโมงกว่าเข้าไปแล้วทางคณะก็หอบหิ้วสัมภาระเดินข้ามถนนไปเข้าร้านเจ๊กข้างตลาดตอนนี้เองที่ภาษาจีนที่เรารู้กันคนละคำสองคำก็มีประโยชน์แก่เราเหลือหลายเพราะด้วยภาษาจีนเท่าที่รู้เราสามารถสั่งข้าวกับเป็ดย่างหมูแดงมากินกันได้พอมีกำลังเดินทางต่อไปถึงสถานทูตไทยที่พนมเปญสถานทูตไทยนั้นผมทราบว่าตั้งอยู่ที่ถนนชื่อเป็นภาษาฝรั่งเศสว่าบลูวาร์ดปาสกิเอเมื่อเราเดินทางไปที่นั่นผมก็สั่งสามล้อที่เราขึ้นคนละคันนั้นไปที่กงสุนไทยบูวาร์ดปาสกิเอคนถีบสามล้อมองดูหน้าผมแล้วก็สั่นหัวพูดอะไรซึ่งผมแปลด้วยน้ำเสียงของเขาว่าเพื่อนเอ้ยไหนๆเพื่อนก็เป็นแขกเมืองมาทั้งทีสิ่งใดที่เพื่อนต้องการหากไม่สุดวิสัยที่ปุถุชนจะทำให้แก่กันได้เราก็อยากจะทำให้สมประสงค์แต่สิ่งที่เพื่อนขอร้องเราณบัดนี้เราไม่สามารถจะทำให้เพื่อนได้เพราะที่ที่เพื่อนจะไปนั้นมันไม่มีในเมืองพนมเปญพอเห็นสำล้อทำท่าเช่นนั้นผมก็นึกออกขึ้นมาว่าในเมืองเขาตั้งชื่อถนนอย่างดีๆไว้มากมายหลายแห่งเรียกว่ารูหลุยปาสเตอร์บ้างบูวาดปาสเกียบ้างดังที่ได้กล่าวมาแล้วชื่อถนนเหล่านี้อะไรๆก็ดีหมดเสียอยู่อย่างเดียวที่คนเขมรเขาไม่ยักเรียกเขาตั้งชื่อภาษาเขมรกำกับไว้ทุกถนนหนทางโดยอาศัยลักษณะภูมิประเทศของถนนนั้นเองมาขนานนามเช่นถนนหนึ่งสุดจนมีน้ำขังตามหลุมบ่อออกเต็มไปแทบไม่เห็นพื้นถนนคนพนมเปญเขาก็เรียกถนนนั้นว่าถนนติ๊กกรอฮอมแปลว่าถนนน้ำแดงเพราะน้ำที่ขังอยู่ในถนนนั้นก็เป็นสีแดงเสียด้วยอีกถนนหนึ่งถ้าเรียกคนผิวดำนั่งรถจากหัวถนนจนถึงท้ายถนนก็กลายเป็นคนขาวหรือถ้าเป็นคนหัวดำก็กลายเป็นคนหัวงอกเพราะฝุ่นฟุ้งออกเต็มไปชาวเขมรเมืองพนมเปญเขาก็ตั้งชื่อถนนนั้นว่าถนนธุลีเจริญส่วนชื่อฝรั่งเศสก็มีไว้ให้ฝรั่งเศสเรียกเขมรไม่ยอมเรียกหรือใครจะทำไมเมื่อคิดได้ดังนี้หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ท่านก็คิดออกต่อไปอีกว่าตำบลที่ตั้งของสถานทูตไทยนั้นเขาเรียกว่าวัดเกาะอีกด้วยท่านก็เลยบอกสำล้อให้ไปที่กงสุนไทยวัดเกาะปรากฏว่าพอคนถีบสำล้อก็ตีหน้าบนโล่งอกต่อจากนั้นเราก็นั่งสำล้อคันละคนรวมเป็น4คันแล้วก็แล่นตามกันเป็นแถวเป็นแนวชมเมืองพนมเปญอย่างใกล้ชิดก็นัดกันไว้ว่าให้ทุกคนคอยสังเกตดูธงไทยเป็นสำคัญคือถ้าใครเห็นธงไทยก็ให้ร้องเอะอะโวยวายขึ้นเป็นสัญญาณว่าถึงแล้วสำล้อพาคณะมาจอดที่หน้าวัดแห่งหนึ่งหน้าตาก็ดูเป็นวัดไทยๆแล้วสำล้อก็บอกเราว่านี่ไงวัดเกาะหรืออะไรทำนองนั้นทุกคนก็ช่วยกันมองหาธงไทยก็ไม่เห็นไม่รู้ว่าสถานทูตตั้งอยู่ตรงไหนถามสำล้อว่ากงสุนไทยอยู่ที่ไหนสำล้อก็พาเราแล่นฉวัดเฉวียนต่อไปอีกทำให้เราได้เห็นปราสาทราชวังและสถานที่ราชการและสถานที่ที่น่าสนใจในเมืองพนมเปญจนเกือบทั่วในที่สุดหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชท่านก็นึกออกว่าเอ๊สามล้อคงจะไม่เข้าใจว่ากงสุนไทยนั้นอยู่ที่ไหนเป็นแน่ผมจึงยักกระสายใหม่
ร้องบอกสามล้อว่ากงสุนเซียมสามล้อก็หันมาพูดเป็นภาษาเขมรคงจะแปลว่าปุถโธเอ้ยทำไมไม่บอกเสียแต่แรกปล่อยให้เราทีบรถเสียแทบล้มประดาตายแล้วสามล้อคันนั้นก็กลับรถออกจ้ำถีบอย่างเร็วแล้วก็พาคณะของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ไปปล่อยไว้หน้าสถานทูตไทยในที่สุดก็ปรากฏว่ามาถึงสถานทูตไทยเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ได้ใช้คำว่าไทยครับใช้คำว่าเซียมกงสุนเซียมถึงจะร้องอ๋อแม่ไม่บอกซะตั้งแต่แรกไว้ถีบไปนู่นไปนี่ตั้งนานอาจจะบอกว่าก็มีแฮปปี้เอนดิ้งบ้างนะคะหลังจากที่ทรมานบันเทิงมาเป็นระยะระยะเราก็น่าจะจบการถกเขมรนะคะก็น่าจะจบที่กรุงพนมเปญเมืองหลวงของกัมพูชานี่ล่ะค่ะแต่ในช่วงที่ผ่านมานะคุณจิตรินก็จะเห็นว่าคุณประยูนเนี่ยโอ้เขียนการ์ตูนเอาไว้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะอ๋อใช่ครับโอ้โหบทที่ผ่านมานี่แทบจะหน้าเว้นหน้าเลยครับค่ะคือถ้าเกิดว่าใครที่มีหนังสือถกเขมรหรือว่าอยากจะหาอ่านนะคะก็จะมีภาพประกอบค่ะคือภาพประกอบก็จะมี2แบบเป็นภาพถ่ายซึ่งหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชท่านได้ถ่ายเอาไว้นะคะแล้วก็มีภาพเขียนจากคุณประยูรจันยาวงศ์แล้วก็มีแคปชั่นด้วยนะคะยกตัวอย่างค่ะในรูปนี้นะคะก็พูดถึงคณะของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะกำลังจ้องดูรถขายของที่มาเร่ขายให้กับผู้โดยสารก็ประมาณว่าทุกคนก็มองดูตาเป็นมันทีเดียวนะคะและขณะเดียวกันก็มีภาพของทหารซึ่งทุกคนก็เห็นแปลกนะคะเป็นทหารที่ประมาณว่าอยู่ระหว่างป้อมแล้วก็ทหารเนี่ยก็มาหยุดดูทหารแต่งเครื่องแบบต่างๆกันมาชะเง้อดูดูคนโน้นดูคนนี้ดูเสร็จแล้วก็ผ่านต่อไปได้แต่การแต่งตัวของทหารก็ค่อนข้างแปลกๆเหมือนกันอย่างบางคนก็ใส่กางเกงอย่างในที่นี้เนี่ยไม่มีเสื้อแต่ว่ามีแต่กางเกงแล้วก็มีรองเท้าแล้วอีกหน้าหนึ่งผมยิ่งจะพูดว่าขำก็ได้นะครับที่มีรูปทหารแล้วก็ถือดาบถือพระขันเอาไว้แล้วก็ใส่หมวกแล้วก็ใส่กางเกงตัวเดียวถือเป็นความแปลกเป็นวัฒนธรรมนะคะซึ่งก็เหมือนกับเวลาที่เราไปต่างประเทศนั่นแหละเราไม่เจอเราก็รู้สึกเอ๊ะแปลกจังเลยหรอที่นี่ทำอย่างนี้กันหรออะไรอย่างนี้ ใช่ๆโดยเฉพาะพระขันซึ่งจริงๆแล้วพระขันในประเทศไทยเราก็มีใช่ไหมคะมันก็เป็นวัฒนธรรมร่วมแต่ปรากฏว่าการถือพระขันในที่นี้การถือพระขันของตำรวจของทหารเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาใช่อันนี้ก็เลยงงนิดหน่อยนะครับคือถือพระขันไม่พอถอดเสื้อเนี่ยถอดเสื้อนี่แปลกมากก็คือแต่งเครื่องแบบจากข้างล่างเป๊ะมากๆเลยกางเกงรองท้องรองเท้ามีครบแต่ว่าข้างบนไม่ใส่เสื้อแล้วก็มีภาพการชุลมุนวุ่นวายนิดหน่อยนะคะภาพนี้ค่ะพอดีก็ขำนะคะแคปชั่นบอกว่าชุมนุมดูพาสปอร์ตจนทั่วถึงกันพักใหญ่ครั้นแล้วคืนให้เจ้าของรถพอรถออกเจ้าหน้าที่ก็วิ่งตามมาเป็นพรวนตะโกนให้รถหยุดแล้วเรียกพาสปอร์ตกลับคืนไปใหม่เอาไปให้นายดูอีกทีที่โรงพักแล้วก็มีภาพของป้อมแบบต่างๆนะคะซึ่งก็ตั้งเป็นระยะริมถนนที่ผ่านไปและแทบทุกป้อมมีปืนกลโผล่ปากกระบอกออกมานอกป้อมมีอยู่ป้อมหนึ่งมองหาไม่เห็นปืนโผล่แต่มีเท้าคนโผล่ออกมาแทนน่าจะเป็นอาวุธชนิดใหม่นะครับคือต้องบอกว่าสายตาของนักเขียนเนาะก็จะมองดูค่อนข้างละเอียดอะ
ครับมองดูความแตกต่างของป้อมแต่ละป้อมไม่เหมือนกันแต่ขนาดเห็นเท้าโผล่ออกมาโอ้อันนี้ก็เห็นนะคะสายตาของนักเขียนแล้วก็สายตาของนักเขียนการ์ตูนด้วยก็เห็นอีกเหมือนกันก็เลยนี่แหละค่ะเขียนภาพนะคะออกมาให้ดูกันค่ะเอาเป็นว่าตอนต่อไป EP ที่12นะคะก็น่าจะเป็นตอนจบค่ะของทกเขมรที่กรุงพนมเปญค่ะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังนะครับต้องเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตอนใหม่ๆของห้องสมุดหลังใหม่ก็จะมาทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับฟังได้ทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับแล้วก็สำหรับทาง YouTube ก็กลับมาอัปโหลดเป็นปกติแล้วนะครับติดตามกันได้ทุกเช้าของทุกวันเลยนะครับแต่ก็อาจจะเป็นเรื่องเก่าๆที่เคยออกอากาศมาแล้วอาจจะเก่าบ้างใหม่บ้างก็ปนๆกันไปก็ถ้าอยากฟังตอนใหม่ๆต้องมาที่เว็บไซต์กับแอปพลิเคชันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะก็กลับมาอยู่เมืองไทยค่ะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวค่อยกลับไปเขมรอีกครั้งหนึ่งนะคะกับทกเขมรหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง